สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ KKB Classroom นะครับช่องที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระนะครับเกี่ยวกับปลาสวยงามวันนี้ก็นำเสนอเรื่องนะครับเคล็ดไม่ลับการแพ็คปลากัดฟูมูลนะครับก็เป็นตอนที่2นะครับตอนที่แล้วเราได้นำเสนอนะครับการจำลองการแพ็คปลากัดไว้ในกล่องนี้นะครับเป็นเวลา5วันแพ็คไว้2ถุงนะครับ1ถุงจะเป็นการแพ็คแบบปกติอีก1ถุงจะเป็นการแพ็คด้วยการผสมยาสลบอะควาแนปลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าปัญหาหลักๆการแพ็คปลากัดฟูมูลส่งเนี่ยก็คือมันชอบกัดหางตัวเองขาดครับวันนี้ก็ครบ5วันแล้วนะครับเราจะมาเปิดกล่องดูนะครับเราทิ้งไว้ในนี้5วันนะครับในระหว่างวันเนี่ยผมก็จะเปิดดูทุกวันนะครับดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5พอดีนะครับตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับอันนี้เป็นถุงที่2นะครับใช่นะครับถุงที่2นี่นะครับแสงมันเข้านะครับก็ถือว่าปกตินะครับหางไม่มีขาดนะครับไม่มีแหว่งเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยเทใส่โหลให้ดูอีกทีนะครับปลาก็โอเคนะครับอาการไม่ได้มีซึมไม่ได้มีอะไรน่าวิตกกังวลนะครับนี่นะครับปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกถุงหนึ่งครับอีกถุงหนึ่งจะเป็นถุงแรกนะครับที่เป็นการแพ็กกับน้ำปกตินะครับนี่นะครับอันนี้เป็นถุงแรกนะครับก็สังเกตได้ว่าก็ไม่มีอาการที่ปลาเขาจะกัดหางขาดหรือแหว่งนะครับก็ปกติดีนะครับ5วันนะครับอยู่ในถุงแบบนี้นะครับสบายมากๆเลยนะครับทั้ง2ถุงนี่นะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะปลากัดจะอยู่ในถุงได้สักกี่วันนะครับจริงๆอ่ะปลากัดอยู่ในถุงนะผมบอกได้เลยที่ผมเคยทำการทดลองไว้เนี่ยอยู่ได้ถึง1เดือนเลยนะครับสบายๆถุงที่1นะครับคือถุงที่ไม่ได้ใส่น้ำที่ผสมยาสลบอะควาแนปนะครับถุงที่2เนี่ยเป็นถุงที่ใส่น้ำที่ผสมยาสลบอะควาแนปนะครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้วทำไมถุงที่1ไม่ได้ผสมแล้วทำไมมันไม่กัดหางตัวเองก็ถือว่าโชคดีนะครับไม่เสมอไปนะครับแต่ถ้าโชคร้ายหน่อยก็อาจจะหางแหว่งหางกุดไปเลยก็มีนะครับแต่ประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยหรือใครก็ได้ที่เคยส่งปลาฮาร์มูนหรือว่าสั่งซื้อปลาฮาร์มูนมาเลี้ยงครับจะรู้เลยนะครับว่าถ้าสั่งมาเยอะเนี่ยยังไงก็ต้องมีสัก 1-2 ตัวเนี่ยที่จะมีอาการที่มันจะกัดหางกันระหว่างทางนะครับยังประสบการณ์โดยตรงของผมเนี่ยผมเคยสั่งซื้อมา10ตัวนะครับ10ตัวก็หางขาดไปสัก3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกใช้ยาสลบอะควาแนปเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือตัวที่ใส่ยาสลบแพ็กไว้นะครับก็ถ้าจะเอาชัวร์เอาความมั่นใจ 100% แนะนำเลยนะครับนี่ครับยาสลบเอาคอนแนปนะครับก็ต้องขอขอบคุณ MK เกษตรฮอร์โมนเพื่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ำมาณที่นี้ด้วยนะครับที่สนับสนุนให้เรามาใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีทั้งขวดเล็กมีทั้งขวดใหญ่ส่วนใครสนใจติดต่อสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ของทาง Facebook ไว้ให้ด้านล่างนะครับนี่นะครับปกติดีนะครับป่าลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับผมการันตีเลยว่าของดีจริงผมเคยใช้ผลิตภัณฑ์ยาสลบมาหลายตัวแล้วตามท้องตลาดแหละผมรู้สึกว่าจะถูกใจตัวนี้มากที่สุดเพราะว่ากลิ่นมันไม่แรงมากแล้วก็เวลาโดนมือเนี่ยมันไม่ค่อยแสบนะครับปกติถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเวลาเราเผลอหรือว่าโดนมืออะไรเงี้ยมันจะแสบมากนะครับปวดแสบปวดร้อนเลยนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ